นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะการตั้งราคาสินค้าที่เรียกว่า No Hangle Pricing แบบนี้มาต้นไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะว่าคืออะไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์ปามาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการตลาดในหัวข้อเรื่อง No Hangle Pricing Structure เคยไหมคะที่ว่าบางทีเวลาเราไปซื้อของแล้วพบว่าราคาค่อนข้างจะแพงจนเกิดอาการที่ว่าอยากจะต่อรองสินค้าขึ้นมาแล้วทีนี้บางทีก็เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้น No Hangle Pricing Structure เนี่ยจะมาช่วยท่านได้ค่ะกลยุทธ์นี้นะคะได้ถูกใช้โดยบริษัทที่ชื่อว่า Saturn Saturn เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์นะคะในเครือของ GM Motor ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคอนเซปต์นี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อลูกค้านั้นเดินไปที่โชว์รูมของ Saturn เนี่ยนะคะก็จะพบว่ารถแต่ละคันเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ติดราคาบอกราคาสุทธิไว้แล้วให้ลูกค้าทราบและราคานั้นก็คือราคาที่เรียกว่า Net Price ก็คือแปลว่าลูกค้าจ่ายราคานั้นราคาเดียวรวมทุกอย่างทั้งราคาภาษีราคารถยนต์แล้วก็ราคาประกันรถค่ะวิธีนี้นะคะก็ทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องมานั่งเจรจาต่อรองถามว่าราคาเท่าไหร่จะลดได้ไหมอะไรยังไงแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณราคาสินค้าด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะได้ประกอบกิจการการค้าอะไรก็ลองนำกลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ในการตั้งราคาสินค้ารับรองค่ะว่าลูกค้าเทใจกดไลค์แน่นอนมาต่อว่าการตั้งราคาสินค้าแบบ No Hangle Pricing เนี่ยสะดวกต่อผู้บริโภคอย่างเรามากเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ Maybe I needed that You are the star that sits in the sky สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ